สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านผมช่างหลิวคนเดิมนะครับจากอุบลไอเอฟแลบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคาลิเบตเครื่องนะครับเจ้าตัว SV4401A นะครับไว้สำหรับการทดสอบโลพาสฟิลเตอร์นะครับหรือว่าฟิลเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลพาสแบนพาสนะครับหรือว่าจะเป็นดูเพ็กเซอร์นะครับกาวิตี้ฟิลเตอร์นะครับนะครับหรือว่าจะเป็นสายนำสัญญาณนะครับหรือว่าจะเป็นแอทเทนูเอเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้นะครับว่าการคาลิเบตและการวัดนะทำยังไงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ก็ดูให้จบนะครับท่านจะได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนจริงๆนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาเซตความถี่กันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องมือทดสอบเรานะครับ SV4401 นะครับนะครับการทดสอบก็อย่างผมจะทำแบบแบนกว้างๆให้ดูนะครับก็คืออาจจะสตาร์ทตั้งแต่ความถี่ต่ำๆนะครับเข้าไปที่ตั้งความถี่นะครับโอเคตั้งความถี่นะครับเซตความถี่นะครับสตาร์ทเนี่ยผมจะสตาร์ทสัก80เมกนะครับ80เมกะเฮิรตซ์นะครับสต็อปนี่สัก500เมกนะครับ500เมกะเฮิรตซ์นะครับนะครับจะเห็นว่าเซนเตอร์ฟินฟินซี่นี่อยู่ที่290นะครับแล้วก็สแปนนะครับกว้าง420เมกะเฮิรตซ์นะครับผมนะครับโอเคเราได้ความถี่ที่เราจะใช้งานมาแล้วนะครับนะครับในส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับตรงแถบด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้เราวัด S11 นะครับก็คือพวก reflection นะครับก็คือสัญญาณที่วิ่งจากพอร์ต1นี้ออกไปนะครับนะครับพอร์ต1ออกไปแล้วก็ไปสะท้อนกลับมาก็เป็น S11 นะครับก็จะอ่านค่าเป็น SWR นะครับreturn loss แล้วก็สมิธชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นอิมพีแดนซ์นะครับทีนี้ผมจะเปิดขึ้นมาอีกเทรดหนึ่งนะครับก็คือผมจะวัดอัตราการลอสนะครับนะครับวัดอัตราการลอสนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชั้นแนลเขาเนี่ยเป็น S21นะก็คือวัดจากพอร์ต1ไปหาพอร์ต2นะครับนะเวลาเราวัดฟิลเตอร์เราต้องวัดจากพอร์ต1ไปหาพอร์ต2นะครับเอาอุปกรณ์มาต่อขั้นระหว่างพอร์ตนะครับเวลาเราวัดนะครับนะครับเปลี่ยนเป็น S21 เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะนะครับเป็น S21 นะครับตอนนี้มันเป็นเฟสอยู่ใช่ไหมครับเราก็ไปเปลี่ยนพารามิเตอร์ฟอร์แมตนะครับเป็นล็อกนะครับโอเคนะครับเส้นสีม่วงคือวัดอัตราการลอสหรือว่าทรานสมิชชั่นนะครับนะครับทรานสมิชชั่นนะครับระหว่างเนี่ยพอร์ต1ไปหาพอร์ต2เนี่ยนะครับส่วนสีเขียวนี่ก็เป็น impedance smith chart นะครับแล้วก็สีฟ้าก็เป็น return loss นะครับแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็น SBR นะครับโอเคนะครับเราตั้งค่าเรียบร้อยนะครับตั้งค่าเรียบร้อยครบหมดนะครับเหมือนเดิมผมตั้ง sweep point ที่500 point นะครับ501 point เนี่ยนะครับให้มัน sweep เร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว IF bandwidth ก็ค่ามาตรฐานของเขาครับสแตนดาร์ดของเขาเลยนะครับก็อยู่ที่ 6.25K นะครับหรือถ้าอยากละเอียดกว่านี้ก็ตั้งไปเลยครับ 1K 3K 1K 300 Hz ก็ตั้งได้แต่ว่ามันจะช้านะครับผมก็เอาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเซตความสีความถี่เรียบร้อยนะครับกดแบ็กกลับมานะครับต่อมาก็จะเป็นการคาลิเบตนะครับทีนี้คาลิเบตเนี่ยเราต้องมีจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้คาลิเบตนะครับคือแคลคิสที่ใช้คาลิเบตเครื่องนะครับในส่วนตัวผมจะใช้2อันนะครับใช้2ตัวนะเพราะว่าอะไรนะครับผมจะแคลนะผมจะใช้โหลดทั้ง2ตัวเลยนะครับเวลาผมแคลโหลดนะครับผมจะแคลโหลดทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีท่านใช้ก็ดีนะครับค่ามันจะได้เวลาเราวัด S11 เนี่ยนะครับ S11 เนี่ยเวลาเราวัด
ตัวอุปกรณ์นะมันถึงจะ มันจะค่ามันจะได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดนะครับ โอเคนะครับก็จะผมจะใช้โหลด2ตัวนะครับแล้วก็มีหนอนตรงนะครับนะครับหนอนตรงตัวหนึ่งนะครับนะครับในการคาลิเบตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะไปที่คาลิเบตนะครับแคลนะครับผมก็จะรีเซ็ตค่าต่างๆนะครับแล้วก็ไปที่คาลิเบตนะครับโอเพ่นผมก็จะไม่ใส่อะไรเลยนะครับแต่ท่านมีโอเพ่นท่านอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับนะครับโอเพ่นนะครับต่อไปก็ช็อตนะครับช็อตผมก็จะใส่ช็อตนะครับจริงๆถ้าเป็นเครื่องใหญ่มันต้องแคลแบบแคลเหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะครับก็คือถ้าช็อตก็ต้องใส่ช็อตทั้ง2พอร์ตนะครับนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะครับนะเวลาเราคาลิเบตเครื่องนะครับก็คือถ้าคาลิเบตก็ต้องทำอย่างนี้นะครับก็คือช็อตกับช็อตนะครับต้องแคลถ้าแคลพร้อมกัน2พอร์ตนี้นะครับก็ต้องใส่เหมือนกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะครับโอเคนะครับผมก็จะใส่กดช็อตนะครับก็รอนะครับแล้วก็ต่อไปก็โหลดนะครับนะครับโหลดนะครับผมจะใส่โหลดเข้าไปนะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่เขาก็จะใส่โหลดพร้อมกันเลยนะครับใส่โหลดทั้งสองพอร์ตเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะใส่โหลดนะครับไม่ใช่ว่าแคลแค่พอร์ตเดียวนะครับนะครับก็จะเวลาแคลก็ต้องแคลทั้งสองพอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ตัวเครื่องตัว HV4401 ก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคแคลโหลดนะครับแคลโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ถอดโหลดออกนะครับถอดโหลดออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ต่อหนอนตรงเข้าไปนะครับต่อหนอนตรงเข้าไปแบบนี้เลยครับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างพอร์ต1กับพอร์ต2เนี่ยเขาให้ต่อกันนะครับให้เชื่อมต่อถึงกันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะกด True นะครับ True ก็จะเป็น Direct ระหว่างพอร์ต1กับพอร์ต2นะครับที่ผ่านสายนำสัญญาณนะครับ เสร็จแล้วก็กดดันนะครับกดดันแล้วก็ผมจะเซฟไว้ที่เซฟที่4นะครับโอเคเซฟที่4เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะเซฟไฟล์ด้วยนะครับเซฟไฟล์ผมก็จะเป็น S21 นะครับ S21เป็นวรรคนะครับเป็น N เป็นวรรค PORT นะครับก็เป็นวรรคไปทีหนึ่งนะครับก็เป็น80-500เมก S21 Nport นะครับโอเคผมก็จะเซฟเป็นการเซฟสเตทหรือว่าเซฟเซตอัพไว้นะครับเวลาเราจะใช้งานคราวหน้าเราก็รีคอร์กลับมาได้เลยนะครับก็จะมีไฟล์นะครับเข้าไปรีคอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับคือมันเข้าได้หลายอย่างนะครับเข้ามารีคอร์ไฟล์เนี่ยนะครับรีคอร์ไฟล์ที่เราเซตอัพไว้นะครับคือถ้าเข้าแบบนี้ถ้าท่านเซฟไว้เยอะๆนะครับเป็น20อันเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับว่าจะเอาอันไหนออกมาใช้ก็กด Open นะครับแล้วมันก็จะมีรีคอร์อีกแบบนึงนะครับก็คือรีคอร์นะครับรีคอร์ไฟล์เห็นไหมครับเนี่ยรีคอร์ไฟล์มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเรียงกันเป็นแถวลงไปข้างล่างนะถ้าท่านมี20อันนะท่านต้องมาเลื่อนหานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะรีคอร์ผมก็จะเป็นกดที่ไฟล์เลยนะครับกดไฟล์นี้แล้วเข้ามาหาในตัวโฟลเดอร์ที่เป็นแคลนะครับที่เป็นคาลิเบตนะครับมันจะเร็วกว่านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราคาลิเบตเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ
อไปมันก็จะถอดต่อตรงออกนะครับอันนี้เครื่องเราพร้อมทำการทดสอบแล้วนะครับเหมือนกล่องมาหน่อยนะครับทีนี้เราจะทดสอบยังไงนะครับนะครับ S21 เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ทดสอบพวกสายนำสัญญาณนะครับสายนำสัญญาณพวกโคเอเชียนเคเบิลเนี่ยเราก็เอาสายโคเอ็กซ์เรามาต่อเข้านะครับใช้ตัวหนอนเนี่ยต่อได้นะครับไม่เป็นไรนะครับต่อเข้าไปนะครับแล้วก็เอาสายนำมาต่อนะครับเอาสายนำมาต่อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอดีผมไม่ได้เตรียมเคเบิลไว้นะครับเรามีสายเส้นหนึ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องการทดสอบเราอยากรู้ว่าไอ้สายเส้นนี้เนี่ยเขารอดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอะไรยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะนำสายเส้นนี้เนี่ยมาต่อนะครับใช้ตัวหนอนต่อเข้าไปนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับต่อเข้าไปแล้วก็นำปลายสายอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับมาต่อกับใส่ตัวหนอนดีก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับใส่ตัวหนอนดีก็ได้เพราะตัวหนอนตัวนึงมันรอดแค่นิดเดียวนะครับแค่กระจึงเดียวนะครับเราก็ต่อเข้าไปนะครับนะครับเส้นสีนะครับเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับเขาก็จะแสดงนะครับเส้นสีม่วงจะอยู่ตรงเลข0นี่นะครับเนี่ยเลข0เนี่ยนะครับเนี่ยเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับก็จะต่ำลงจาก0มาหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันเกิดการลอสอัตราการสูญเสียมันมีการสูญเสียนะครับในสายนำสัญญาณเขาก็จะต่ำออกมาหน่อยนึงนะครับเราก็มาอ่านค่าว่ามันจีช่วงความถี่เท่าไหร่มันลอสกี่ดีบีนะครับอันนี้คือในการทดสอบอัตราการลอสของสายนำสัญญาณนะครับสายนำสัญญาณนะครับก็ทำแค่นี้เองนะครับอันนี้คือวิธีทดสอบสายนำสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ใช่อย่างนึงนะครับทดสอบ attenuator นะครับเนี่ย atten เนี่ยนะครับ attenuator นี่ก็คือมันก็เป็นดัมมี่โหลดชนิดนึงนะครับแต่ว่า attenuator นะมันจะมีเอาท์พุตนะครับถ้าไม่มีเอาท์พุตมันก็เป็นดัมมี่โหลดใช่ไหมครับมันก็เป็นดัมมี่โหลดนะโหลด50โอห์มธรรมดานะครับก็ต่อเข้ากดวอนะครับตามกำลังนะครับอันนี้10วัตต์นะครับ10 dB 10วัตต์นะครับก็คือกดเข้าไปเลยนะครับมันทนได้10วัตต์นะครับนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีเอาท์พุตอย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นแอทเทนูเอเตอร์แอทเทนูเอเตอร์ค่าเท่าไหร่มันก็จะมีบอกนะครับเนี่ยมันจะมีบอกว่าค่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับคือตัวนี้เนี่ยอัตเทนไป10 dB นะครับ10วัตต์นะครับเนี่ยกำลังทนกำลังส่งได้10วัตต์นะครับอันนี้คืออัตเทนเวเตอร์นะครับก็คือเวลาเราป้อนสัญญาณเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันผ่านออกมาเนี่ยอย่างเราป้อน10นะครับป้อน10 dB ฝั่งนี้นะครับมาออกตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเหลือว่าเหลือไป0 dB นะครับถ้าเราป้อนฝั่งนี้20นะครับโดนอัตเทนไป10มันก็เหลือฝั่งนี้10 dB นะครับนะครับอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับงานทดสอบนะครับหรือว่าลดทอนเกี่ยวกับถ้าอยู่ในบูสเตอร์เนี่ยนะครับกำลังส่งเรามันถ้าเราสั่งทิกเนี่ยทิกรีเลย์อาจจะต้องใช้กำลังส่งที่มันสูงนะครับแต่ว่าบอร์ด PA เราในตัวเครื่องมันอาจจะกินวัตต์น้อยนะครับเราก็ใช้แอทเทนตัวนี้เข้าไปต่อกั้นไว้นะครับก่อนเข้าบอร์ดนะครับมันก็จะลดกำลังก่อนเข้าบอร์ดลงแต่ว่ากำลังอินพุตเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับมันทำให้เครื่องไม่เสียหายนะครับอันนี้คือหน้าที่ของ attenuator คือลดทอนสัญญาณลดทอนความแรงของสัญญาณเราลงนะครับหน้าที่ของเขานะครับการทดสอบก็ง่ายๆนะครับออกจากพอร์ต1นะครับพอร์ต1มาเราก็ใส่ตัวหนอนตัวหนึ่งนะครับครับตัวนี้มีค่าอยู่10 dB นะครับ10 dB นะครับถ้าเราเอาตัวนี้ต่อไปเนี่ยนะครับเขาก็จะกดลงมานะครับจาก0เนี่ยลงมา10 dB นะครับแต่ว่าเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้10 dB แต่ค่าจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่10 dB นะครับถึงมีการวัดมีการทดสอบแล้วก็มีการสอบเทียบนะครับเพราะว่าผู้ผลิตมาเนี่ยบอก10 dB มันไม่ใช่ 10.00 dB ตรงๆเลยนะครับมันจะมีทศนิยม 10.052 อย่างนี้นะครับหรือว่า 9.851 อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะค่าแต่ละ dB มันก็มีผลเยอะนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลนะครับมันก็มีผลนะครับเวลาเราไปคำนวณกำลังส่งเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้10 dB เนี่ยนะครับเราใส่ค่า10 dB ไปเลยโดยที่เราไม่วัดเลยว่าค่าจริงๆที่มันแอทเทนไปมันกี่ dB เนี่ย
นะครับโอ้วัดจะไม่ตรงเลยนะครับวัดมันจะไม่ตรงนะครับนะครับเราถึงมีการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือทุกตัวนะครับเพื่อที่จะรู้ค่าของเขาว่ามันหายไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยท่านดูสิครับเนี่ยแอทเทน10 dB นะครับแต่ค่าที่ตัวเครื่อง เขาอ่านได้เห็นไหมครับเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับแอทเทนตัวนี้เนี่ยนะครับในตัวเขียนว่า10 dB นะครับเนี่ย10 dB นะครับแต่ว่าตัวเน็ตเวิร์กไนเซอร์เรานี่อ่านได้ที่ 9.77 นะครับ 9.76 dB เห็นไหมครับเนี่ย 9.77 9.76 dB 0.2 เนี่ยนะครับ 0.25 dB อ่ะตีแบบท้วนๆหน่อยก็คือ 0.25 นะครับผมพอดไว้นะครับ 9.76 เนี่ยนะครับก็ต่างจาก10 dB ไปเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 2.4 ใช่ไหมครับ 2.4 dB เนี่ยนะครับถ้าเป็นกำลังส่งน้อยๆมันก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเป็นกำลังส่งที่มันสูงหน่อยเนี่ยนะครับอย่าง500วัตต์เนี่ยนะครับ 0.24 dB นี่เยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเยอะมากนะครับถ้าใส่ค่าผิดนี่ก็คือกำลังส่งนี่มีเกินไปเยอะหรือว่าใส่ผิดกำลังส่งตกลงไปเยอะนะครับเราถึงต้องมาวัดอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับว่ามันค่าจริงๆมันเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าซื้อ Aten 10 dB มาก็ใส่คอลเลคชันไปเลยว่า10 dB อย่างนี้ฮะอันนี้มันจะไม่ตรงนะครับเราต้องมาวัดก่อนว่าค่าจริงๆเนี่ยของ Aten ตัวนี้เท่าไหร่นะครับมันลดทอนสัญญาณไปเท่าไหร่นะครับเราถึงจะเอาค่าตัวนี้นะครับไปลงในคอลเลคชันนะครับในการใช้วัดอัตราเกณฑ์ขยายก็ดีนะครับกำลังส่งก็ดีนะครับอัตราการลอดของเคเบิลนะครับเวลาเรานำไปใช้ทดสอบอะไรนี้ก็ใช้ค่าการวัดไปคีย์ลงในคอลเลคชันของเครื่องมือเรานะครับค่าที่ออกมามันก็จะตรงนะครับไม่ใช่ว่าซื้อ Aten 10 dB มาแล้วก็ไปคีย์เข้าเครื่องเลยว่า10 dB นะครับแต่ว่าพอมาดูจริงๆอ้าวมัน 9.7 นี้นะครับถ้ากำลังน้อยๆมันก็มีผลนิดนึงแต่ถ้ากำลังส่งสูงนี่มันมีผลเยอะเลยนะครับกำลังนี่มันวัดต่างกันเยอะเลยนะครับอันนี้คือวัดแอทเทนนะครับวัดแอทเทนหรือวัดอัตราการลอสหรือว่าอัตราการลดทอนสัญญาณของเจ้าตัวแอทเทนตัวนี้นะครับแอทเทนนูเอเตอร์นะครับชื่อของเขานะครับก็จะมีหลายแบบนะครับจะมีตัวใหญ่ อย่างผมใช้ในรถโมบายก็เป็นตัว 1,500 วัตต์นะครับ 30 dB 1,500 วัตต์แล้วก็มี30 dB 5วัตต์นะครับ30 dB 1,500 30 dB 5วัตต์แล้วก็จะมี20 dB 1วัตต์นะครับ30 dB 1วัตต์นะครับ1 dB 2 dB นะครับ3 dB 6 dB นะครับมีเยอะนะครับ Aten นะครับเราเอาไว้ใช้นะครับผมไม่ค่อยนิยมใช้แบบ selector นะครับที่เป็น Aten ที่เป็น selector นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไปหมุนก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยหน้าคอนแทคมันจะสึกนะครับแล้วค่ามันจะเพี้ยนนะครับผมเลยไม่นิยมใช้นะครับถามว่ามีไหมผมก็มีนะแต่ผมไม่ใช้นะครับมีไว้ประดับบารมีเวลาคนเขาถามเฉยนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับก็คือการวัดฟิลเตอร์นะครับวัดฟิลเตอร์ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างโลพาสฟิลเตอร์มานะครับผมยกตัวอย่างโลพาสฟิลเตอร์นะวัด cavity bandpass นะครับฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับใช้แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับหรือว่าท่านจะใช้วัด duplexer นะครับหรือว่า combiner นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับในที่นี้ผมทำไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ย low pass filter เนี่ยจริงๆไอ้ low pass ตัวนี้เนี่ยมันเป็น low pass ของงาน broadcast นะครับที่เป็นวิทยุกระจายเสียงนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อบอร์ดคาร์ดคอนเซปต์นะครับบอร์ดคาร์ดคอนเซปต์ตัวนี้ 3,500 วัตต์นะครับ FM low pass filter นะครับ LPF 3,500 นะครับ 3,500 วัตต์นะครับตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นน่าจะประมาณ15,000นะครับตัวนี้เนี่ย15,000เลยนะครับ12,000-15,000เนี่ยนะครับประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อันนี้ผมเอามาแปลงนะครับแปลงเป็นย่านวิทยุมือถือไม่ใช่วิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสารย่าน14นะครับตัวนี้เนี่ยมาแปลงเป็นย่าน14เอาไว้ใส่ในบูธนะครับ
ผมมีตอนนี้ผมเหลืออยู่2ตัวนะครับอันนี้ให้เจ้า 3,500 นี่เหลือ2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูนะครับคือวัดดูเพ็กเซอร์ก็วัดแบบนี้เลยนะครับก็มี input output นะครับดูเพ็กเซอร์มันจะเป็นลักษณะของการ input input เนี่ยนะดูเพ็กเซอร์นะครับ input 2ช่องนะครับ high low นะครับ high low 2ช่องแล้วก็ output 1ช่องนะครับนะก็คืออาวุธสายการ1ช่องนะ input high กับ low นะครับอันนั้นเป็นดูเพ็กเซอร์นะครับก็วัดเหมือนกันนะครับก็ต่อ in out นะครับอีกควอทหนึ่งของดูเพ็กเซอร์ก็ต้องต่อโหลดไว้นะครับคือต่อดัมมี่โหลดไว้นะครับก็วิธีการวัดแต่ผมไม่มีนะครับดูเพ็กเซอร์ผมไม่ได้มีใช้นะครับนะส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นพวกเนี้ย low pass filter อะไรพวกนี้แต่ถามว่ารับจูนดูเพ็กไหมก็รับจูนนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็น output นะครับเนี่ยนะครับ output นะครับ output input อยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ย input นะครับผมก็จะต่อพอร์ต1เนี่ยนะครับพอร์ต1เนี่ยนะครับผมจะต่อเข้า input นะครับพอร์ต1เนี่ยเขาจะส่งสัญญาณออกมานะครับแต่บอร์ด2บอร์ด8นะครับเขาจะส่งออกมานะครับเราก็มาต่อเข้ากับ input ของตัว low pass filter นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัวในส่วนฝั่งของพอร์ต2เนี่ยนะครับ นะครับในส่วนของพอร์ต2เนี่ยนะครับพอร์ต2นี่ต่อเข้าเอาท์พุตนะครับต่อเข้าเอาท์พุตนะครับตอนนี้ผมพอร์ตไว้อยู่นะครับมันกราฟมันเลยไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับสายมันงอมันอาจจะขีดขวางการจราจรหน่อยนึงนะครับโอเคผมจะเหยียดให้สายมันตรงๆนะครับเราวางมันจะได้สวยๆนะครับมาแล้วนี่เรียบร้อยนะครับออกจากพอร์ตหนึ่งนะครับวิ่งไปตามสายมานะครับปื๊ดมาแล้วก็มาเข้าตรงจุดนี้ที่ input นะครับออกจาก output วิ่งไปตามสายแล้วก็มาเข้าที่พอร์ต2นะครับก็คือเราวัดสัญญาณที่วิ่งผ่านไอ้เจ้าตัวนี้มันมีค่าอะไรบ้างค่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือมันหน้าที่ของ low pass ตัวนี้ก็คือ low pass ก็คือปล่อยให้ความถี่ต่ำออกนะครับตัดให้ความถี่สูงไม่ให้ออกก็คือกดลงมานะครับนะครับกดลงมาแต่ต้องดูว่าเขาจะกดได้กี่ dB นะครับอันที่นี้ผมใช้ยานวิทยุสมัครเล่นก็คือ145นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะกดอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับผมจะกดเพลย์นะครับเรียบร้อยนะครับโอ้นะครับ0 dB ตรงนี้นะครับแล้วก็ล่างสุดเนี่ยเส้นด้านล่างก็คือลบ70 dB นะก็คือสามารถกดลงไปได้ถึง70 dB นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาร์เกอร์นะครับผมจะตั้งมาร์เกอร์ไว้ที่145เมกะเฮิรตซ์นะครับมาร์เกอร์1นะครับเนี่ยทำไมเขาไม่ไปอ๋อมันเพราะมันสแปนกว้างนะครับสแปนกว้างนะครับคือถ้ากดมันก็จะไม่โอเคไม่เป็นไรเอา147เลยนะครับลงสวยดีที่147นะครับลงสวยดี147 SVR อยู่ 1.099 นะครับเอาไป145แล้วกันนะครับแต่มันลง145ไม่ได้เพราะมันสแปนกว้างนะครับก็อยู่ที่144680นะครับเดี๋ยวผมจะขยายตัวหนังสือขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ info set นะครับเอา24ดูสินะครับโอเคน่าจะเห็นนะครับเห็นไหมกันไม่เอ่ยนะครับโอเคน่าจะเห็นนะครับถ้าจอโทรศัพท์อาจจะมองยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอคอมเนี่ยน่าจะเห็นนะครับเนี่ยผมเลื่อนเข้าไปอีกสักหน่อยนึงนะครับเลื่อนเข้าไปอีกนะครับมาร์เกอร์1เนี่ยนะครับมาร์เกอร์1เนี่ยนะครับ111เนี่ยนะครับก็144680นะครับSVR อยู่ที่ 1.1 นะครับ AWR 1.1 นะครับReason Loss นะครับ 26 dB นะครับ Impedance อยู่ที่ 46.7 เห็นไหมครับผมพอสไปก่อนนะครับ
46.6 นะครับแล้วก็เนี่ยท่านดูอัตราการลอสมันเนี่ยสูญเสียมันเนี่ยนะครับตรงความถี่ 144.680 เนี่ยนะครับถ้าเราออกอากาศ 144.680 เนี่ยวิ่งผ่านโลพาสตัวนี้เนี่ยนะครับจะหายไปที่ 0.17 dB เห็นไหมครับเนี่ย 0.17 dB นะครับถ้า 144.680 เนี่ยวิ่งผ่านโลพาสตัวนี้เนี่ยนะครับกำลังส่งเขาหายไปที่ 0.17 dB นะครับก็นิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับ 0.1 เองนะครับนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับทีนี้ผมจะเปิดมาร์เกอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับมาร์เกอร์มาอีกตัวหนึ่งทีนี้ไอการทำงานของโลพาสเนี่ยก็คือเขาจะตัดฮาร์โมนิกนะครับหรือว่าเซคเกิลฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกที่2เนี่ยออกไปนะครับผมก็จะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับถ้าเราออกอากาศที่ 144.680 ใช่ไหมครับฮาร์โมนิกที่2ก็คือคูณ2เข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ 289.36 นะครับผมก็จะย้ายมาร์เกอร์ตัวที่2เนี่ยนะครับ289นะครับ.36 เมกะเฮิรตซ์นะครับเห็นไหมครับเราก็มาดูว่ามาร์เกอร์2เนี่ยนะครับในเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับมาร์เกอร์2เนี่ยเขากดฮาร์โมนิกที่2เนี่ยลงไปเท่าไหร่นะครับเขากดลงไปถึง 60.17 เลยนะครับผมนะครับ 60.17 ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาอย่าง60 dB พอไม่ต้อง17นะครับ60 dB นี่ก็1กิโลวัตต์แล้วนะครับก็คือ 1,000 วัตต์แล้วนะครับ60 dB เนี่ยนะครับเอากำลังส่ง 1,000 วัตต์เนี่ยนะครับออกอากาศที่ความถี่ 289.16 เนี่ยนะครับเนี่ยตามมาร์เกอร์เนี่ยนะครับนะครับเอามาป้อนใส่เลย1กิโลวัตต์นะครับออกปลายสายเท่าไหร่ครับ0วัตต์ครับนะครับหายหมดนะครับเพราะว่าโลพาสตัวนี้ตัดออกหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยเพราะมันตัดได้ตั้ง60 dB ใช่ไหมครับ60 dB ก็เท่ากับ 1,000 วัตต์นะครับ57 dB ก็เท่ากับ500วัตต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนมาร์เกอร์ดูนะครับว่าไปมาร์เกอร์ที่1นะครับมาร์เกอร์ที่1เนี่ยผมจะเลื่อนมาที่ตรงความถี่147นะครับ147เนี่ยนะครับ147นะครับ147 SPR 1.09 เห็นไหมครับ097เนี่ยนะครับ Return Loss ลบ26 dB นะครับ Impedance 47นะครับอัตราการลอสเนี่ยถ้าเราส่งที่ความถี่นี้ตรงความถี่เลยนะนะก็หายไปแค่ 0.14 dB เห็นไหมครับ 0.14 dB นะครับต่อไปเรามาดูนะครับถ้าเป็นฮาร์โมนิกที่2ของ147ล่ะนะครับ147จุดเท่าไหร่ครับจุด2นะครับคูณด้วย2เท่ากับ 294.4 นะครับเรามาเลือกมาร์เกอร์ที่2นะครับเป็น 294.4 เมกะเฮิรตซ์นะครับเขากดได้เท่าไหร่ครับโอ้61 dB นะครับเห็นไหมครับกดได้ทั้ง61 dB เลยนะครับฮาร์โมนิกที่2ของความถี่ 147.2 เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าฮาร์โมนิกที่2เราออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันหายหมดแน่ถ้ามันวิ่งผ่านโลพาสนะครับมันก็จะได้กำลังเวลาวัดเนี่ยคัพเปอร์เนี่ยไดชานอนคัพเปอร์ของตัวโลพาสเวลาเขาวัดก็จะวัดได้เฉพาะกำลังส่งจริงๆนะครับของความส่งกำลังส่งที่เราออกอากาศจริงๆนะครับตามความถี่นั้นๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่โลพาสเลยนะครับมันมีฮาร์โมนิกที่2 3 4 5นี่ลูกไซเคิลฮาร์โมนิกมันออกมาเรื่อยๆเป็น 4-5 ตัวเนี่ยนะครับโดยแต่ละตัวมันลบ30อย่างนี้หรือว่าลบ20ลบ30เนี่ยมันก็จะเอากำลังพวกนี้นะไปบวกกันนะครับมันก็กลายเป็นว่าตัวหน่อจริงๆ147นี่มันอาจจะออกแค่50วัตต์นี้นะครับแต่พอมันรวมเจ้าตัวไซเคิลฮาร์โมนิกเนี่ยไปด้วยนะครับมีทั้งหมด5หน่ออย่างนี้นะครับหน่อ1ลบ20หน่อ1ลบ30อย่างนี้นะครับมีทั้งหมด5หน่ออย่างนี้นะครับมันก็จะหน่อพวกนี้ไปรวมกันนี่มันก็เป็นกลายเป็นกำลังส่งนะเพราะถ้าเป็นวัดในกรณีที่วัดเป็นระบบที่วิ่งผ่านทรานสมิชชั่นไลน์ก็คือมันจะวัดทั้งหมดเลยนะครับวัดทั้งหมดเลยอย่างที่ผมทำคลิปให้ดูเที่ยวก่อนนะครับก็คือถ้าเราใช้เครื่อง SX200 เนี่ยวัดหรือ SX400 วัดนะครับนะเวลาเขาอ่านค่านะเขาจะอ่านกำลังที่วิ่งผ่านทรานสมิชชั่นไลน์ตรงไดชานอนคัพเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับไปอ่านเป็นค่ากำลังส่งนะครับนะครับเป็นอ่านเป็นค่ากำลังส่งนะครับมันก็จะรวมพวกไซเคิลฮาร์โมนิกตัวนี้แหละครับยิ่งฮาร์โมนิกเยอะๆหรือเครื่องมันฟุ้งเนี่ยมันก็จะเห็นวัดดูมโหฬารเลยแต่ที่ความถี่ตรงของเขาจริงๆมันอาจจะออกแค่50วัตต์แต่พอเราวัดผ่านระบบทรานสมิชชั่นไลน์นะครับ
มันอาจจะอ่านได้ถึง80วัตต์อย่างนี้นะครับบางคนเขาอาจจะดีใจโอ้อะไรเครื่องชั้น50วัตต์ชั้นวัดแล้วทำไมได้ถึง80วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับแต่จริงๆไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เพิ่มมา30วัตต์นั้นมันเป็นฮาร์โมนิกเป็นสปริอัสนะครับเป็นการแพร่คลื่นแปลกปลอมนะครับเป็นสัญญาณรบกวนนะครับมันก็รวมอยู่ในตัวนั้นด้วยนะใน80วัตต์นั่นนะครับนะครับแต่ถ้าเราใส่ตัวกรองนะครับมีฟิลเตอร์มีอะไรนะครับเวลาเราวัดนะมันก็จะเห็นเฉพาะกำลังส่งของตัว 147.2 แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็วิธีการวัดตามค่า แล้วก็วัดให้ดูนะครับมีอะไรแอทเทนนะครับวัดสายวัดแอทเทนนะครับแล้ววัดโลพาสหรือดูเพ็กเซอร์ก็เหมือนกันนะครับเวลาดูเพ็กเซอร์เราก็ต่อนะพอร์ต1เข้าไปอินพุตนะครับที่แบนโลอย่างนี้นะครับเอาพุตก็ไปต่อเข้าตรงเอาพุตนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็ในส่วนของแบนไฮเราก็ไปต่อดัมมี่โหลดไว้นะครับทีนี้เราก็มาอ่านค่านะครับเราจูนยังไงก็ได้ให้อย่างเราจูนแบนโลใช่ไหมครับจูนแบนโลเราก็ต้องให้แบนโลนี่ล็อตน้อยที่สุดนะครับล็อตให้น้อยที่สุดนะครับส่วนแบนไฮนะครับ แบนไฮยกตัวอย่างว่าแบนไฮเนี่ยเป็นความถี่นะครับจูนแบนโลเนี่ย145อย่างนี้นะครับทีนี้ผมไปจูนแบนไฮนะครับแบนไฮเนี่ยอาจจะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆมันจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะนี้มันเป็นโลพาสนะครับแต่ถ้าเป็นดูพิกเซอร์มันก็จะแหลมกว่านี้นะครับอย่างผมจูนแบนโลนี่145เนี่ย520เนี่ยนะครับผมก็ต้องจูนให้อัตราการร้อนของเขาให้น้อยที่สุดนะครับครับให้ร้อนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มาจูนแต่ว่าแก้ไขนะครับผมจะจูนแบนโลเนี่ยนะครับให้อัตราการร้อนนี่น้อยที่สุดนะครับและอ่านค่าในแบนไฮเนี่ยให้สัญญาณนี่เขาดรอปลงมาให้เยอะที่สุดนะครับนะครับดรอปลงมาให้กดลงมาให้เยอะที่สุดนะครับเพราะอะไรนะเพราะเวลาเราส่งแบนโลออกไปนะครับมันจะไม่วิ่งย้อนกลับมาหาแบนไฮนะครับเพราะว่ามันคนละความถี่นะครับมันจะวิ่งทะลุมาไม่ได้นะครับมันจะวิ่งทะลุมาแบนไฮไม่ได้นะครับมันก็จะวิ่งออกสายอากาศไปนะครับกลับกันก็คือถ้าเกิดรับเข้ามานะครับจากแบนจากสายอากาศนะครับถ้าส่งแบนโลนะครับสัญญาณก็จะวิ่งผ่านแบนไฮไม่ได้นะครับนะครับมันจะวิ่งผ่านแบนโลได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าแบนโลมันล็อตน้อยเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นแบนไฮมันก็ล็อตเยอะนะครับในทางกลับกันเวลาเราจูนแบนไฮใช่ไหมครับเราก็ต้องให้ดูแบนไฮให้ล็อตน้อยที่สุดนะครับแล้วก็แบนโลให้ล็อตเยอะๆนะครับเพื่อที่จะกดเวลาอย่างเรากดแบนโลมามันก็จะไม่ทะลุมาหาแบนไฮนะครับอันนี้คือหลักการของการจูนดูเพ็กเซอร์นะครับที่จะใช้งานในกรณีที่เรามีทูมิเตอร์2เครื่องแต่ว่าใช้สายอากาศ1ต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับการเซตนะครับตั้งค่าสำหรับการทดสอบโลพาสฟิลเตอร์หรือว่ากราวิตี้แมนพาสฟิลเตอร์ว่าทดสอบอัตราการร้อนของสายนำสัญญาณนะครับหรือแอทเทนูเอเตอร์นะครับก็จะมีการตั้งค่าประมาณนี้แล้วก็การทำงานการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเวลาใช้งานเครื่องมือก็ถ้าเราซื้อเครื่องมือมานะครับถ้าเราใช้งานเป็นทุกฟังก์ชันนะครับเราก็จะใช้งานเครื่องมือเราได้คุ้มค่านะครับคุ้มราคาที่เราซื้อมานะครับศึกษาให้เยอะๆนะครับถ้ามีเครื่องมือแล้วต้องจับมาเล่นอยู่บ่อยๆนะครับจับมาเล่นนะครับไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือแล้วไปใช้แบบแค่ฟังก์ชันเดียววัด SVR อย่างนี้นะครับอันนั้นซื้อมาแบบซื้อแพงยังไงถ้าวัดแค่ SVR ก็ไม่คุ้มค่านะครับซื้อมา100บาทใช้แค่10บาทนะครับมันไม่คุ้มนะครับเราต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะครับว่าเครื่องเรามันความสามารถมันเยอะขนาดนี้นะครับเราน่าจะใช้งานที่มันได้หลากหลายนะครับทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อมาเพราะตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณที่รับผมครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมช่างหลิวคนเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ